ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไลฟ์แจ้งชัดๆสาเหตุที่ต้องไปบาเกเพราะเจอถามแรงมา8ปีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไลฟ์แจ้งชัดๆสาเหตุที่ต้องไปบาเกเพราะเจอถามแรงมา8ปีแค่เด็กน้อยในวงไปเที่ยวเลยต้องตามไปจ่ายเงินให้เท่านั้นหลังเป็นกระแสร้อนแรงเมื่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาทั้งโพสต์ช็อกและไลฟ์ระเบิดความอัดอั้นตันใจระบายเหตุจับได้ปมบุคคลที่3ที่ทำร้ายครอบครัวแถมเป็นคนในวงที่มาเหยียบศักดิ์ศรีของความเป็นหัวหน้าวงอย่างตัวเองด้วยต่อมาหมอลำสาวชื่อดังลูกสองแพรวแสงทองออกมาร่ำไห้ไลฟ์ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าสาบานไม่ได้เอาหรือมีชู้กับใครแค่คุยกับคนอื่นน้อยใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่มีเวลาเที่ยวแต่บาเกบาโฮสคาเฟ่ยืนยันมีศักดิ์ศรีเหมือนกันยังซื่อสัตย์กับลูกผัวจากนั้นไม่นานบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาไลฟ์สดหลังจากแพรวแสงทองเพิ่งไลฟ์สดจบโดยเล่าถึงปัญหาที่ผ่านมาพบแพรวแอบคุยโทรศัพท์กับแฟนเก่าโดยมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดพร้อมประกาศลาจากวงด้วยล่าสุดบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาไลฟ์ชี้แจงถึงประเด็นร้อนหลังแพรวบ่นน้อยใจที่ไม่มีเวลาให้และไปเที่ยวแต่บาเกบาโฮสคาเฟ่ว่าเจอคำถามลักษณะนี้มา8ปีแล้วไม่ได้ซีเรียสกับคำถามนี้เป็นการลืออย่างไม่มีที่มาที่ไปจะไปทำไมบาเกเวลาไปบาร์ผู้หญิงไม่เห็นพูดเลยโดยสาเหตุที่ไปบาร์เกย์เพราะไปกับนิลุยและเด็กน้อยในวงสาเหตุที่ไปบาร์เกย์เพราะต้องไปจ่ายเงินให้เขาเท่านั้นเข้าใจไหมความคิดลักษณะนี้เป็นความคิดที่ไม่ทันสมัยอีกอย่างตอนนี้ผมก็มีลูกสองคนแล้วในไลฟ์สดทีมงานของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยังช่วยชี้แจงด้วยว่าได้ยินคำถามนี้มาตั้งแต่ยังอยู่ฟินแลนด์ว่าเป็นเกย์หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้อยากให้ดูไปเรื่อยๆดูยาวๆความจริงคืองงถ้าไปบาเกแล้วจะทำไมเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่สำคัญต้องดูด้วยว่าไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรถ้ามีคลิปออกมาว่าไปบาเกและมีผู้ชายล้อมรอบรุมแก้ผ้าก็อีกเรื่องความจริงต้องดูด้วยว่าเวลาเขาไปได้ไปกับใครและไปบ่อยไหมหากไปทุกวันและไม่เอาการเอางานก็ไม่ใช่ทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลทีมงานช่วยชี้แจงผู้จัดการเผยแพรวโทรขอโทษผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตกลงยังอยู่บ้านเดียวกันในฐานะพ่อแม่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอบคำถามเป็นเกย์ไหมถูกถามประจำฟังแล้วพีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอบปมคืนดีแพรวย้ำในฐานะพ่อแม่ลั่นไม่ได้กลับไปเป็นผัวเมียมูมหมูทบวชแล้วตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังเจิมระสุงชีวิตเกือบหมดตัวมูมหมูทบวชแล้วตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังเจิมระสุงชีวิตเกือบหมดตัวทำให้เงินเก็บที่มีจำนวนหนึ่งหมดหายไปจำเป็นต้องขายกระเป๋าแบรนด์เนมและสิ่งที่ไม่จำเป็นเมื่อเวลา7 นาฬิกาวันที่24 กุมภาพันธ์ที่วัดเทพสอนธรรมารามจังหวัดปทุมธานีนายยุทธภูมิแก้วเข้มหรือบูมหมูทะอินฟลูเอนเซอร์และเจ้าของร้านหมูกระทะเทยกระทะเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ก่อนเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบททดแทนบุญพ่อแม่และแก้บนนายยุทธภูมิกล่าวว่าสาเหตุที่ตัดสินใจบวชครั้งนี้เพราะต้องการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่และต้องการบวชแก้บนเนื่องจากตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาเจอมอนสูงมาเยอะมากตั้งแต่เรื่องเกือบหมดตัวเพราะนำเงินไปลงทุนแต่เกิดข้อผิดพลาดทำให้เงินเก็บที่มีจำนวนหนึ่งหมดหายไปจำเป็นต้องขายกระเป๋าแบรนด์เนมและสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อมารายได้ของตนก็ลดลงเพราะถูกปิดเพจไปรู้สึกเหมือนโดนตัดแขนตัดขาเพราะคือช่องทางการทำมาหากินของตนในตอนนั้นเครียดมากต้องเข้าทางทำตื่นมาไหว้พระใส่บาตรทำบุญทุกวันแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ได้เพจคืนซึ่งตอนนั้นทาง Facebook ก็บอกให้เราทำใจเนื่องจากหากกู้เพจกลับมาได้
ก็จะไม่ 100% ข้อมูลหลังบ้านอาจจะหายแต่ทุกอย่างคลี่คลายเมื่ออยู่ๆก็สามารถกู้เพจกลับมาได้โดยที่ไม่เสียหายอะไรเลยกว่าจะผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ก็หนักหนาสาหัสมากและถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อมีโอกาสจึงตัดสินใจอยากบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่และบวชแก้บนด้วยโดยการบวชในครั้งนี้ตั้งใจอยากจะบวช10 วันตามฤกษ์งามยามดีจะบวชเคร่งไม่เล่นโซเชียลเลยซึ่งเชื่อว่าการบวชในครั้งนี้จะทำให้เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้โดยสิ่งที่เจอมาก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนว่าควรมีสติกับการใช้ชีวิตให้มากๆเพราะหากพลาดไปแล้วไม่สามารถนำกลับมาได้นายยุทธภูมิกล่าวทั้งนี้สำหรับกระแสข่าวที่ตนบวชหนีหนี้บวชเพราะหมดตัวนั้นไม่เป็นความจริงเลยอดีตดาราเด็กภาพลักษณ์สดใสเตรียมเดบิวต์เป็นนางเอกเอวีทำยอดจองพุ่งแฟนๆอึ้งอดีตดาราเด็กภาพลักษณ์สุดสดใสผันตัวเป็นนางเอกเอวีเตรียมปล่อยผลงานเดบิวต์ทำยอดจองพุ่งเป็นอันดับหนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติในวงการเอวีที่มักจะเห็นไอดอลหรือนักแสดงมาโลดแล่นในวงการแต่เมื่อเร็วๆนี้ได้เกิดการพูดคุยอย่างดุเดือดเมื่อ S1ค่ายเบอร์ต้นของวงการเอวีญี่ปุ่นได้ประกาศรายชื่อนางเอกสาวหน้าใหม่เธอไม่เพียงเป็นไอดอลเท่านั้นแต่ยังเป็นดาราเด็กที่ผู้คนคุ้นหน้าอีกด้วยโดยทาง S1 ได้ประกาศรายชื่อหนังและนักแสดงหน้าใหม่ที่จะปล่อยในเดือนมีนาคมซึ่งหนึ่งในนักแสดงหน้าใหม่นั้นมีชื่อของนากาโมริโคโคนะสาวน้อยน่ารักวัย20 ปีอยู่ด้วยเรียกได้ว่าตกแฟนๆได้พรึบเพราะภาพลักษณ์ของเธอราวกับสาวน้อยไร้เดียงสาชาวเน็ตจึงแห่ค้นประวัติเธอเพียบตามข้อมูลบนโลกออนไลน์โคโคนะเริ่มเรียนเต้นตั้งแต่อายุ8 ขวบต่อมาเธอมีโอกาสแสดงโฆษณาขนมชื่อดังเมื่ออายุ11 ปีเธอได้เข้าร่วมรายการเฟ้นหาไอดอลและสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จในปีเดียวกันนั้นเธอได้ปรากฏตัวใน MV ของ Cry Me ซึ่งเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากค่ายเพลงดังต่อมาโคโคนะในวัย13 ปีได้สิ้นสุดสัญญากับบริษัทเธอจึงผันตัวเป็นไอดอลใต้ดินและเลือกจบการศึกษาออกจากวงเพราะพบว่ามันช่างยากเหลือเกินหากจะต้องเรียนไปด้วยและเป็นไอดอลไปด้วยซึ่งหลังจากนั้น2 ปีเธอได้กลับมาเป็นจุดสนใจหลังปรากฏตัวในฐานะนักแสดงเอวีตามที่กล่าวมาด้วยประสบการณ์ในวงการบันเทิงอันยาวนานของโคโคนะจึงทำให้ผลงานเอวีของเธอเป็นที่จับตามองอย่างมากแม้ว่าจะยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่แฟนๆหลายคนก็สั่งจองผลงานล่วงหน้าทำให้ผลงานเปิดตัวของเธอมียอดจองอันดับหนึ่งบนเว็บ FANZA อย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางคนค้นพบว่าโคโคนะอาจเคยถ่ายทำหนังเอวีมาก่อนโดยชาวเน็ตสังเกตว่าในปี2023มีนักแสดงเอวีชื่อว่ามายุปล่อยผลงานลงบน FC2 แพลตฟอร์มวิดีโอยอดฮิตของญี่ปุ่นหนังเอวีใต้ดินที่ไม่มีการเซ็นเซอร์ซึ่งทั้งมายุและโคโคนะต่างมีไฝในตำแหน่งตาซ้ายเหมือนกันดังนั้นหลายคนจึงคาดเดาว่ามายุและโคโคนะอาจเป็นคนคนเดียวกันขอบคุณที่มา X